สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับเช็คเวอร์ชันวินโดว์ของเรานะครับผมว่าปัจจุบันเราใช้วินโดว์10เวอร์ชันอะไรนะครับผมก็นื่นนะครับให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้ก่อนครับทําความเข้าใจของเวอร์ชันแต่ละเวอร์ชันของวินโดว์ของเรานะครับปัจจุบันนะครับแอดมินนะครับจะใช้เวอร์ชันอยู่ที่ 20H2 นะครับ โดยรหัสมีการเรียงดังนี้นะครับผมตั้งแต่1703นะครับจนมาถึง 20H2 นะครับนับปัจจุบันนะก็คุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ใช้ต่ำกว่า1903ตรงนี้หรือ1903นะครับผมแนะนำให้อัปเดตอย่างด่วนเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาไม่รองรับแล้วนะครับจะไม่มีความปลอดภัยนะครับหรือซีเคียวนะครับระบบป้องกันนะครับจะไม่มีให้เรานะ ข้อมูลในเครื่องของเราจะอ,าอันตรายนะครับถ้าเรามีข้อมูลสําคัญนะครับแล้วบางครั้งช่องโหว่เยอะนะครับผมแนะนําให้ขึ้นไปที่1 9ึ่งนะครับการจะอัปเดตต้องอัปเดตทีละขั้นนะครับเราจะไม่สามารถอัปปุ๊บขึ้นมาอยู่ที่2 0งศได้นะครับเราต้องอัปเดต1909นะครับถ้าปัจจุบันเราอยู่ที่1นะครับถ้าปัจจุบันเราอยู่ที่1903ผมแนะนําเลยนะครับ เอาไปหนึ9เนย์เไปเลยนะครับเราก็ต่อมาที่สองพันี่ก็ได้หรือสอง2ูนย์นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับวิธีการเช็คนะครับก็ให้คุณผู้ชมมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าไม่พิมพ์รันตรงนี้ก็ได้นะครับให้ให้คุณผู้ชมไปใช้ปุ่ม Windows R ก็ได้ครับจะขึ้นมาแบบนี้เลยอ่าพอขึ้นมาแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมพิมพ์ตามนี้นะครับ Winver นะครับผม Winver นะครับ ตรงนี้นะครับ W N V E R นะครับกดโอเคครับคุณผู้ชมจะได้เวอร์ชันของคุณผู้ชมมาครับก็คือนี่ครับนี่คือปัจจุบันนะครับเวอร์ชันของผมนะครับคุณผู้ชมคนไหนยังต่ำวันหนึ่าศนะครับแนะนําให้อัปเดตก่อนเลยนะครับหรือหรือหนึ่ผมก็นับแนะนําให้อัปเดตมาที่2อง4นะครับอันนี้จะปลอดภายขวานะครับอ่าก่อนอื่นนะครับ คุณผู้ชมคนไหนยังอัปเดตไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีอัปเดตนะครับง่ายๆครับให้เรามาที่เสิร์ชบล็อกนะครับตรงนี้ถ้าไม่มีเสิร์ชบล็อกนะครับให้หาแว่นขยายนะครับหรือถ้าไม่มีอะไรเลยนะครับให้คลิกขวานะครับมาที่เสิร์ชตรงนี้ครับเราก็มาโชว์เสิร์ชบล็อกนะครับก็จะขึ้นตรงนี้มาให้เราหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมนะครับพิมพ์ไปเลยครับ Windows Update ครับพิมพ์ตรงๆตัวไปเลยครับเนี่ยครับขอจะขึ้นมาครับ Windows Setting นะครับ Windows Update Setting คลิกเข้าไปครับ หลังจากนั้นมาที่ Windows Update ครับให้เรามาคลิกอัปเดตนะครับอันนี้ของผมเป็น Check for Update นะครับก็คลิกตรงนี้นะครับอัปเดตปุ๊บเดี๋ยวเขาระบบเขาก็จะทําการอัปเดตให้หลังจากนั้นคุณผู้ชมก็รอนะครับผมการอัปเดตผมแนะนําไม่ต้องใช้งานคอมนะครับแนะนําให้เปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใช้งานอะไรก็ได้นะครับมันจะเร็วเนาะจะไม่กินเน็ตเราด้วยนะครับตอนที่เราอัปเดตต้องต่อเน็ตนะครับถ้าไม่ต่อเน็ตบางทีก็อัปเดตไม่ได้นะครับ อ่าอันนี้บอกให้ทราบก่อนเนาะโอเคนะครับวิดีโอนี้คุณผู้ชมก็รู้แล้วใช่ไหมครับวิธีการเช็คเวอร์ชันนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าเวอร์ชันวินโดว์ของเราใช้เวอร์ชันอะไรอยู่นะครับลองนําเทคนิคที่ผมบอกนะครับไปใช้งานกันได้นะครับก็บคุณผู้ชมคนไหนมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับทางด้านคอมมือถือหรือโซเชียลต่างๆนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับหรืออยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมโอเคครับ คลิปวนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคร้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวีหน้านะครับ NN สอนเทรด on t i t e r Channel จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวนี้สวัสดีครับ